สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับลุงหมีคอมเมนต์และแล้วนะครับทีมเทคบอลไทยก็ดังไกลไปทั้งโลกอีกแล้วนะครับกับการแข่งข World Series, นันเทคบอลเวิลด์ซีรีส์นากรุงมาร,ริดประเทศสเปนในวันที่26พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาทีมเทคบอลไทยได้กระหึ่มโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่พักกันไปนาน รอบนี้กลับมาแข่งในเทคบอลเวิลด์ซีรีส์และสามารถคว้าได้ถึง2แชมป์โลกนะครับสำหรับการแข่งขันในรายการนี้บอกเลยว่าทีมไทยเนี่ยพัฒนาขึ้นมากและฝั่งของผู้ต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นประเทศต่างๆนะครับโดยเฉพาะทีมฮังการีปีนี้เขาเอาจริงมากนะสามารถที่จะต่อกรกับทีมชาติไทยได้สูสีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่พัฒนา รับลูกฟาดของเรานะครับไม่ว่าเราจะฟาดตรงไหนเนี่ยเขาก็มีจุดที่จะไปยืนรับได้และสามารถที่จะรับได้ในบางลูกทำให้เกมมันสูสีและสนุกมากขึ้นนะครับบอกเลยว่าทีมชาติไทยก็มีการพัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไม่ว่าจะเป็นการเล่นด้วยลูกมงหรือลูกหัวนะครับก็ทำได้ดีขึ้นรวมถึงการเล่นลูกหน้าอกลูกหน้าขาแม้กระทั่งลูกหยอดฝ่าเท้านะครับปีนี้ได้เห็นแบบ ดีขึ้นมากกว่าปีที่แล้วนะในปีที่แล้วเนี่ยทีมชาติไทยเนี่ยจะเน้นไปกับการฟาดลูกนะครับซึ่งทําให้เราเนี่ยเกิดอาการบาดเจ็บได้ง่ายและก็ใช้พลังมากกว่าทีมฝั่งตรงข้ามในหลายๆแมตท,ที่ผ่านมาแต่รอบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเก็บแต้มได้ด้วยการเล่นลูกง่ายๆบ้างนะครับมีทั้งการเล่นลูกหยอดการหลอกเล่นลูกใกล้แล้วเตะเป็นลูกไกลนะครับทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยพะวงไปหมดนะ แม้กระทั่งเราหลอกจะขึ้นฟาดน,นะครับก็มีแต่หยอดแทนทําให้ปีนี้เนี่ยดูแล้วพีมชาติไทยเนี่ยพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าทีมของฝั่งตรงข้ามเนี่ยโดยเฉพาะฮังการีนะอันนี้แอต้งบอกตรงๆว่าเซอร์ไพรส์ามากนะครับเขาสามารถที่จะจับจุดในลูกที่เราฟาดแล้วไม่ได้แรงมากนะเขาสามารถที่จะเก็บลูกแล้วก็เอามาเล่นได้นะครับต้องบอกว่าการที่ทําแบบนี้ได้เนี่ย ทำให้เราเนี่ยตกรอบไปถึงสามรุ่นนะครับก็คือรุ่นคู่ผสมที่เราเคยเป็นแชมป์นะแต่รุ่นนี้เนี่ยถ้าไม่เจอบัญยิกรอบรองชนะเลิศนะครับแอดคิดว่ายังไงก็ต้องไปเจอกันรอบชิงนะแต่การเจอบัญยิกรอบรองเนี่ยทำให้เกมมันกดดันนะครับแล้วก็ประกอบกับคุณต้นพักพงนะบาดเจ็บนะครับทําให้พลังในการโจมตีเราลดลงนะครับแล้วก็การเล่นเกมรับก็ค่อนข้างที่จะ โดนอาการบาดเจ็บรบกวนนะครับก็ต้องเข้าใจว่าการแข่งขันเทคบอลนะครับค่อนข้างที่จะแข่งกันต่อเนื่องนะวันเดียวเนี่ยแข่ง4-5รอบนะครับกว่าจะเข้ามาถึงรอบชิงนะก็ต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยเสียดายนะครับที่คุณภาคพงมิคุณต้นเนี่ยบาดเจ็บไปก่อนนะครับแต่ว่าก็อาการดีขึ้นเรื่อยๆแต่มันก็เป็นผลพวงมาถึงรอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันชายคู่นะครับทำให้เราเนี่ยได้เพียงแค่เหรียญเงินนะเพราะว่าการโจมตีเนี่ยก็ต้องไปฝากไว้ที่ บุญเก่งบุญคุ้มนะครับทําให้เกมบุกของชายคู่เนี่ยเราทําได้ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็วันนี้บัญยิกเนี่ยแก้เกมมาดีด้วยในการใช้ลูกเซิร์ฟที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขานะเซิร์ฟแรงจริงๆนะครับกับความสูง2เมตรเนี่ยขายาวอะไรขนาดนั้นนะครับกับวันนี้บาลัสแคสเนี่ยเล่นกันได้ดีมากๆนะบาลัสแคสวันนี้ถือว่าฟอร์มาดีมากๆนะสำหรับบาลัสแคสนะครับทำให้ผู้ชายของเรานะครับพ่ายแพ้ต่อ ผู้ของบัญยิกบราแคสไป0นต่อ2เซตนะครับได้เพียงแค่รองชนะเลิศรายการนี้หรือว่าได้เหรียญเงินนั่นเองนะและในชายเดียวของเราเนี่ยคุณเก่งบุญคุ้มก็พ่ายแพ้ไปนะครับก็ไม่สามารถที่จะเข้ารอบชิงมาได้นะทำให้วันนี้ทีมชาติไทยนะครับก็ยังคงเป็นทีมที่น่ากลัวในเทคบอลเวิลด์ซีรีส์เพราะสามารถคว้าแชมป์โลกได้ถึง2แชมป์นะครับ แชมป์แรกก็จะเป็นของน้องยกจุธาทิพย์กันทะทงเอาชนะในรายการหญิงเดี่ยวมาได้นะโดยการพบกับแอนนาไอแซคนะครับจากฮังการีชนะไป2ต่อ0เสตชนะแบบท่วมท้นขาดขาดเลยนะโดยเฉพาะเกมการเล่นของน้องยกจุธทาทิพย์นะครับไม่ได้ฟาดอย่างเดียวนะแต่ต้องบอกว่าการฟาดของทีมชาติไทยเนี่ยทำให้ฝรั่งเนี่ยตื่นตาตื่นใจพอสมควรเลยนะครับหลายหายคนเนี่ย เชียร์กันหนักมากนะโดยเฉพาะทีมหญิงคู่นะครับที่มีน้องหยกจุาธาทิพย์กันท่าทงกับสุภาวดีวงคําจันทนะครับคู่นี้ยังคงเป็นแชมป์อยู่เหมือนเดิมนะครับพบกับคริสติน่าและกาเบลีลจากฮังการีนะต้องบอกว่านัดชิงเนี่ยจะเป็นไทยกับฮังการีหมดเลยนะครับยกเว้นแค่คู่ที่เราตกรอบไปนะก็จะเป็นฮังการีเข้าชิงหมดนะครับต้องบอกว่าฮังการีปีนี้เนี่ยมาเอาจริงนะเขากาจะมาทวง บัลลังก์ของเขาคืนนะครับแต่ต้องบอกว่าก็ยังมีไทยเนี่ยดึงไปถึงสองถ้วยเต็มนะในหญิงคู่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์วันนี้เลยนะคือกองเชียร์แบบกระหึ่มจริงๆนะครับโดยเฉพาะฟาดได้ทั้งน้องหยกจุธาทิพย์และคุณสุภาวดีนะขึ้นฟาดแต่ละทีแต่ละดอกเนี่ยบอกเลยว่ากองเชียร์เนี่ยเฮกันทั้งสนามนะครับก็เป็นการเล่นที่มันตื่นตาตื่นใจสําหรับทีมชาติไทยที่ทําให้ชาวต่างชาติเนี่ย ตกตะลึงในการทำแต้มของทีมชาติไทยของเราต้องบอกว่าเทคบอลปีนี้เนี่ยทีมชาติไทยเปิดหัวการแข่งขันได้ดีมากๆนะครับสำหรับการแข่งขันนอกประเทศในปีนี้ก็ต้องมาคอยลุ้นคอยเชียร์กันต่อไปนะครับว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะสามารถขยับอันดับของแต่ละคนเนี่ยไปได้ขนาดไหนนะครับแล้วก็ต้องดีใจกับน้องหยกจุธาทิพย์นะครับที่สามารถคว้าเบสเพเยอร์ฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายชายเป็นของบัญยิกนะครับ เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมเทคบอลเวิลด์ซีรีส์มาดริด2024 mm. ก็ต้องขอแสดงความดีใจกับน้องยงจริงๆนะครับเล่นได้ดีจริงๆนะปีนี้มาเหนียวแน่นขึ้นแต่เย็นขึ้นนะครับทำให้น้องยงเนี่ยเพราะถ้าที่จะมีความเสถียรในการเล่นนะครับและเป็นการคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวครั้งแรกของน้องยงด้วยนะแอดบอกเลยว่าอนาคตน้องโยงเนี่ยน่าจะขยับอันดับโลกขึ้นไปถึงอันดับที่1ได้นะครับเพราะว่า ดูทรงแล้วเนี่ยยังไม่มีใครที่จะต้านทานน้องหยกได้นะแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าเราเหนียวแน่นนะครับยังมีอีกคนหนึ่งที่น่ากลัวก็คือบราซิลที่ได้แชมป์ในประเทศไทยของเรานะวันนี้น้องคนนั้นไม่ได้มานะครับคนนั้นเนี่ยแอดต้องบอกว่าเหนียวจริงๆนะครับก็ต้องมาดูกันว่าถ้าเจอกันอีกทีหนึ่งเนี่ยน้องหยกจะสามารถเอาชนะได้หรือเปล่านะครับเพื่อเป็นการการันตีนะว่าจะเก็บคะแนนไปถึงอันดับที่1ของโลกให้ได้นะ ก็ต้องมาคอยตามลุ้นตามเชียร์กันนะทุกคนว่าเท็กบอลทีมชาติไทยของเราจะสามารถคว้าแชมป์ได้อีกกี่รายการนะครับสำหรับเ bon ทคบอลชิงแชมป์โลกนะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะแข่งขันกันแบบเก็บแต่ละสนามแล้วนะครับก็ต้องมาดูว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะสามารถเก็บคะแนนได้เยอะแค่ไหนนะครับแล้วก็จะขึ้นไปเป็นอันดับต้นๆ้นของโลกได้เมื่อไหร่นะครับตอนนี้บางคนเนี่ยยังอยู่อันดับกลางๆนะแต่หลายคนเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับ1ใน20ของโลกกันแล้วนะครับ โดยเฉพาะหญิงเดียวน้องโยกนะตอนนี้ก็ปัจจุบันอันดับที่8นะครับเดี๋ยวจบรายการนี้คะแนนอัปเดตยังไงแอดจะรีบมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูแน่นอนนะครับแล้วก็หญิงคู่เนี่ยสุภาวดีคู่น้องโยกเนี่ยตอนนี้ก็อันดับน่าจะขยับขึ้นหนึ่งใน20ของโลกแล้วนะครับมาตามลุ้นตามเชียร์เทคบอลไทยกันต่อไปนะครับว่าจะคว้าแชมป์โลกแบบทุกรายการได้เมื่อไหร่นะครับโหน่าจะเป็นอะไรที่สะเทือนโลกเลยนะถ้าคว้าได้ทุกแชมป์นะครับแล้วก็ต้องลุ้นว่ากีฬาเทคบอลจะเข้า โอลิมปิกเมื่อไหร่นะครับถ้าเข้าเนี่ยก็จะมีทีมชาติไทยเนี่ยได้ลุ้นเหรียญทองโอลิมปิกแน่นอนนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตเกี่ยวกับเทคบอลไทยกันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับอย่าลืมมาเชียร์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรานะครับแข่งกันวันที่28พฤษภาคมเวลา15นาฬิกานะครับบ่าย3มโมงตรงมาร่วมรุ้นร่วมเชียร์สาวๆทีมชาติไทยนะครับว่าจะสามารถสู้ได้ดีกับทีมโดมินิกันได้ขนาดไหนนะครับถ้า เซอร์ไพรส์จร,จ,รจริงๆจางๆก็น่าจะเอาชนะได้นะก็ต้องมาตามลุ้นตามเชียร์กันต่อไปนะครับหวังว่าจะเล่นได้ดีขึ้นนะแอดก็ไม่ได้หวังว่าอาจจะชนะโดมินิกันนะแต่ก็มีในใจลึกๆนะครับในสนามแรกเราเล่นได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่วันนี้ณเวลานี้เนี่ยแอดคิดว่าเราน่าจะดีขึ้นกว่าสนามแรกนะครับแต่ก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปนะขอแค่เล่นได้ดีนะครับเล่นได้ดีเล่นได้น่าเชียร์เนี่ยแฟนบอลวอลเลย์บอลชาวไทยเนี่ยตามเชียร์เสมอแน่นอนนะครับ สำหรับผมสำหรับวันพรุ่งนี้ก็จะลืมมาเชียร์ทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติโดมินิกันกันนะเวลา15นาฬิกานะครับสำหรับวันนี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ฝากกำลงใจให้กับลุงมีคอมเมนต์ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงมีคอมเมนต์กันด้วยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเวลาอัปเดตใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะและใครได้ดูไลฟ์สดเทคบอลเนี่ยเล่นเป็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลุงมีคอมเมนต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ